ช่วงนี้พาไปดูการหนุนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้นะคะซึ่งครม.ไฟเขียวงบปรีละ12ล้านบาทหนุนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้สร้างแกนนำเยาวชน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มแข็งให้สังคมพหุวัฒนธรรมค่ะที่ประชุมครม.เห็นชอบหลักการสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้โดยจะสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้กับมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์จำนวนปีละ12ล้านบาทเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2567เป็นต้นไปทั้งนี้มูลนิธิขออภัยค่ะทั้งนี้มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรมีการจัดกิจกรรมดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และได้ดำเนินโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้มาตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่มีอายุ 16-18 ปีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสจำนวน640คนต่อปีซึ่งจะแบ่งออกเป็น2รุ่นรุ่นละ320คนซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติมีผลการเรียนในระดับ 3.00 ขึ้นไปกำลังศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบครอบครัวยากจนหรือกำพร้าขาดโอกาสทางการศึกษาประสบเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับงบประมาณที่มีการจัดสรรให้นั้นจะนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม30วันแบ่งเป็นเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายรวม640คนครูพี่เลี้ยง40คนคณะกรรมการดำเนินโครงการ40คนนอกจากนี้จะดำเนินการจัดตั้งสมาคมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้โดยขยายผลเป็นลักษณะเครือข่ายเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินโดยจะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปีโครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการอยู่ร่วมกันเกิดเป็นเครือข่ายของเด็กและเยาวชนที่เข้มแข็งสามารถเป็นแกนนำเพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็งค่ะ